อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยดูคลิปนี้หน่อยเหอะเขาแคสเกมสนุกนะไม่ขนาดอาจารย์สคริปต์ก็ยังดีไม่ดีสคริปต์เลยกดอัดแล้วนี่ว่ามัวแต่เล่นเซเว่นไนท์อยู่อ๋อติดงอมงามช่วงนี้Triangle Studio โหลดดิ้งคาร์ดเอพีซีทุกท่านเลยครับผมกำลังเล่นเกมที่ชื่อว่า Cross of the Dead Man นะก็เอามาไว้นานแล้วแต่ไม่เคยสัมผัสเลยอย่าพูดพร่ำตามเพลงเลยเรามากด New Game เลยดีกว่าว่าเกมนี้มันจะเป็นแนวไหนเห็นภาพมันน่ารักดีก็อยากจะลองสักหน่อยนะมีคัตซีนด้วยรู้สึกในศตวรรษที่16ฟานเซียได้เกิดการแตกแยกกันจากการปะทะหรือทำสงครามโอ้ยังมาได้โอเคมึงซูมแผนที่ยืดเยอะจังวะมันคลิปยาวเข้าใจไหมแล้วไงต่ออ่ะกว่าจะพูดหลายฝ่ายได้อยากจะต้องการดินแดนนี้เพื่อให้ตัวเองมีอำนาจยังแปลได้ค่อนข้างสมูทอยู่แต่มีประชาชนธรรมดาอย่างเช่นครอบครัวของเดนเนียลอยากจะมีชีวิตสงบสุขไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับสงครามนี่น่าจะเป็นพระเอกนะเพราะหล่อเหลือเกินโอ้แม่ก็สวยแม่และลูกสาวนะตัวเท่าไหร่อื้อหือแล้วก็มีลูกสาวกับลูกชายกลายเป็นลูก2คนจะพูดทำไมวะโอเคอ้าวนี่คือคัตซีนเกริ่นนำใช่ไหมว่าเราเป็นประชาชนธรรมดาแต่ว่าบ้านเมืองกำลังเกิดสงครามโอเคโอ้กว่าจะขึ้นโหลดได้เล่นแล้วฉันดีใจจริงๆที่ทำงานเสร็จจนได้นะฉันทำงานเร็วมากวันนี้ฉันหวังว่าลินจะเตรียมสิ่งดีๆให้ฉันอ๋อลินเป็นใครวะรู้สึกคนนี้พระเอกชื่อปีแอร์เมื่อกี้อ่านน่าจะอ่านถูกบังคับยังไงวันนี้อ๋อต้องใช้เมาส์องเดียวใช้ลูกศรไม่ได้ด้วยโอ้นี่เมียเราใช่ไหมลินเมื่อกี้ไหนไปคุยซิสวัสดีที่รักเธอเตรียมฟาร์มสำหรับปลูกพืชฤดูนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่คือเสียงเมียนะ ใช่เนี่ยฉันใช้แรงทั้งหมดสำหรับเช้าเนี่ยไปกับมันเลยนะดีมากเลยแต่ตอนนี้ฉันยังยุ่งๆอยู่เลยนะฉันคิดว่าฉันจะเตรียมมื้ออาหารไม่ทันนะเมียมันจะโบยให้กูแล้วเนี่ยมีอะไรที่ฉันช่วยได้หรือเปล่าแน่นอนตอนนี้เนื้อกับปลาเราก็หมดแล้วเราต้องไปขายผักที่ตลาดเพื่อจะเอาหมายถึงว่าขายผักไปซื้อปลากับเนื้อใช่ไหมเนี่ยนี่ผมต้องไปจริงๆเหรอเราส่งลูกไปไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกนะฉันเห็นโจรซุกซุมแถวนี้เต็มไปหมดเลยนะช่วยหาผักตามฟาร์มเนี่ยไปขายที่ตลาดหน่อยเถอะใช้มินิแมปให้เป็นประโยชน์นะมันจะช่วยหาได้อ๋อมินิแมปพูดเรื่องอะไรของเธอเนี่ยอย่ามาทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยรีบไปเถอะแล้วกลับก่อนอาทิตย์ตกด้วยนะเข้าใจไหมแปลงงๆAlright แล้วฉันจะไปหามานะโอเคตอนนี้ภารกิจเราขึ้นทางขวาบนด้วยภารกิจเราเมียส่งไปให้หาผักมันพอบ้านใจกล้าชัดๆเข้าบ้านได้ไหมไม้กวาดเนี่ยไม้กวาดแฮร์รี่หรือเปล่าเมียตัวเล็กเหลือเกินตัวเท่าไหร่เราเองโอ้เกิดเป็นชายชาตรีสูง6ฟุต7นิ้วเอ้ยนี่มันไรผักใช่ไหมได้มา1ตะกร้าแล้วเมียรอพี่ก่อนนะ4ตะกร้าไม่เหลือบาปกว่าแรงแน่นอนตอนนี้เราก็เดินสำรวจฟาร์มของเราไปเรื่อยๆด้วยนั่นบนโต๊ะนั่นโอ้โหมือคือในหัวเมื่อกี้คิดว่าไปเก็บตามที่เราปลูกอ่ะแต่นี้เหมือนวางไว้จะกินน่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยเราจะเก็บผักพวกนี้ไปขายพวกปลากับเนื้อมาจุนเจือครอบครัวแม่สกู๊ปชีวิตจริงๆแล้วกูเดินติดอะไรเนี่ยโอ้เดินกับเมาส์มันลำบากเหลือเกินวันดีจ้าลูกเฮ้ยอย่าไปวิ่งเล่นซนล่ะเดี๋ยวหมากัดแถวนี้อาจจะมีหมาป่าก็ได้นะโอ้โหบรอกโคลีหัวบะเอกเลยนี่ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งหัวนี่บรอกโคลีหรือกระลำดอกเนี่ยทีมภาคกระลำดอกไปโฆษณาให้เขาเฉยไม่เป็นไรถือว่าช่วยกันไปเมียจ๋านี่ได้ครบแล้วนะนี่คือผักทั้งหมดที่เรามีในรอบฟาร์มเลยนะขอบคุณมากเลยที่รักแต่เหมือนว่าเธอจะลืมเอาแครอทมาด้วยนะมันอยู่ข้ามแม่น้ำนี้ไปเนี่ยทางที่ตะวันตกที่ตะวันออกโอเคไปได้แล้วมีอะไรให้ไปเก็บแครอทอีกบอกให้ข้ามสะพานไปทางไหนวะข้างบนนี้หรือเปล่าเอ้าไอ้พุ่มไม้นี่ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ปิดอยู่แล้วไปทางไหนอะงมแป๊บนึง
เดี๋ยวค่อยไปตัดอีกทีก็ได้วะเฮ้ยเอ้าเจอแล้วไม่ต้องตัดแล้วแค่นี้เองโอ้ขี้เกียจโอ้นี่เป้าหมายมินิแมปทางขวาบนนี่ทราเกตมันอยู่ทางขวาบนเราเดินไปเรื่อยๆน่าจะเจอละแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าเอ๊ตรงนี้เป็นฟาร์มแครอทน่าอยู่ตรงนี้นี่ไงแครอทมีตั้ง5หัวแน่แกอยู่นี่นี่เองไอ้แครอทโง่ทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนลูกจ้างเลยตอนเนี้ยเมียใช้อ้อยเป็นต้องเป็นพ่อบ้านที่ดีให้แกเมียโอเคเราได้แครอทแล้วตอนนี้เราก็แค่ไปหาเมียเอาแครอท5หัวนี่ไปให้เฮ้ยแกน่ะส่งเงินมาแล้วพวกเราจะไว้ชีวิตเข้าใจไหมนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยแกมาทำอะไรในที่ดินของฉันกันล่ะเนี่ยฮะเงียบไปเลยเอาเงินมานะเอาไปจากฟาร์มของฉันก่อนที่ฉันจะจัดการพวกแกเข้าใจไหมเสียงกูแหบแล้วฮะคิดจะไฟอย่างนั้นเหรอทำไมไม่ทำเสียงจนให้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะกูไม่สู้ไม่เอากูไม่มีดาบเห็นหรือเปล่าเนี่ยพวกมึงทำไมเอาเปรียบกันจังเลยมา2คนแล้วยังเอาดาบมาอีกให้กูเล่มหนึ่งได้ไหมเพื่อความเสมอภาคอย่าทำอย่างนี้ไม่กลับไปที่บ้านแม่เมียช่วยเอ้าประตูปิดเมียปิดไม่ให้เข้าด้วยทำไมใจร้ายอย่างเงี้ยคนมาหนีมือเปล่าไงอะไอรอนฟิตเข้าใจไหมอ่ะอุ้ยเฮ้ยเราเก่งใช้ได้เว้ยนี่เป็นไงอะโง่มากที่คิดจะมาปล้นคนอย่างฉันน่ะรู้จักเปล่าปีแอร์ประแจผีอ่ะเอ้นักเลงเก่า คิดเองนะงั้นโอ้เมียจ๋าพอดีฉันให้แครอทมาแล้วเมื่อกี้เมียใจดีมากเลยนะปิดบ้านไม่ให้เข้าเลยพอโจรปล้นน่ะแหมเป็นเมียที่ช่างเป็นห่วงผัวซะจริงๆเฮ้ยไม่ต้องมาเบือนหน้าหนีหันหน้ามาคุยกันก่อนเธอต้องไม่เชื่อแม่ทุยเธอไม่ต้องเธอต้องไม่เชื่อแน่ว่าฉันน่ะโดนปล้นในที่ของเราเมื่อกี้ภรรยาจ๋าเออคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันสบายดีแต่พวกมันน่ะคงจะอ่วมไปเลยล่ะเจอหมัดลิฟต์ของฉันเข้าไปเนี่ยไงอวดเมียปล่อยโจรอวดเมียอันตรายเริ่มเข้ามาสู่หมู่บ้านเราตั้งแต่ทหารเซ็กออนเข้ามาในหมู่บ้านคิมสแควร์แล้วก็อารามด้วยนะคะเอาไอเด็กเหี้ยโอ้ยลูกโทษมาแล้วมาชนพ่อทำไมเนี่ยถ้าเดินไปด้านบ้านแล้วอันตรายขนาดนี้แล้วต่อไปจะเป็นยังไงล่ะใครบอกเธอเรื่องนี้ฉันต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้พี่ไปที่นั่นโดยปลอดภัยก็คือมีเงินจ่ายเพื่อหลีกหนีปัญหาเข้าใจไหมต้องมีตังเพื่อที่จะไปจ่ายมันคงไม่แย่มากลิ้นกูเป็นไรเนี่ยต้องไปตีบวกบ้างแล้วทำไมรู้สึกเนี่ยพูดเกี่ยวกับระบบเกมบ่อยจังวะเหมือนรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยกำลังเป็นเกมอ่ะพี่น้องกับเดดพูลหรือไงนั่นกล่องอะไรน่ะเนี่ยออบเจคทีฟบอกให้ไปตรงนี้ปล่อยแม่ปล่อยกล่องพันอินเดอะบ็อกนี่มันมีกล่องแบบแปลกตาอยู่ทีฟอยู่นี่เองไอสิ่งที่จะทำให้ฉันปลอดภัยจากไอพวกฐานเซ็กออนเลวซ้ำนั่นไอชื่อนั้นมันอ่านว่าอะไรวะขอแป๊บนึงดิSaxon Saxon ชื่อแม่งโอ้ไทยซะไม่เมียโอเคฉันจะไปดูว่าพวกแกทำอะไรให้บ้านเมืองฉันเดือดร้อนไอ้พวกเสกสรรเมียจ๋าพี่ต้องไปละฝากเมียดูลูกดูฝากเมียดูลูกถูกแล้วเพราะเราเป็นผัวใช่ฝากเมียดูลูกทั้งสองของเราด้วยนะเมียเฮ้ยสนใจกูหน่อยมึงเดินหันเหมือนไม่ใยดีกันเลยที่รักผมจะไปที่ครอสโรดตรงนั้นนะแล้วผมจะรีบกลับมาโอเคค่ะอย่าไปหาเรื่องใส่ตีนให้มากนะคะแล้วก็ถ้าหลงทางก็ใช้เวิร์นแมปกลับเวิร์นแมปเหรอวะไม่เคยกดเลยโอเคกับภารกิจตอนนี้เราต้องไปที่ครอสโรดชัปเตอร์1โพลาไกด์คอมพลีทโอเคหลังจากนี้เราก็ต้องไปครอสโรดนี่แปลเป็นไทยว่าอะไรวะทางข้ามทางแพร่งทางแพร่งมั้งโอเคนี่ไอ้พวกโจรยังนอนกันอยู่เลยไม่ตื่นกับบ้านกับช่องกันเลยต่อยแค่นั้นคงไม่ตายมั้งตรงนี้มีเต็นท์ด้วยพี่หมูปิ้งกูติดหมูจะไปเอาหีบใครมาย่างหมูทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยโอเคกล่องนี้มีอะไรเอ่ยกล่องตังค์ทั้งนั้นเลยวะเมืองนี้เขาซ่อนตังค์ที่ในถังกันวะนี่ตรงนี้มีกล่องด้วยขอสักภาพตอนนี้เรามีเงิน109บาทไม่รู้หน่วยที่ในเกมนี้มันหน่วยอะไรกันแน่โอเค
จะถึงที่จุดหมายแล้วขอแวะเก็บตังค์แป๊บหนึ่งแล้วเราก็มาถึง The Cost Road ทางแพร่งแปลงง่ายๆสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงเอ้ยเราเป็นผู้ชายสวัสดีครับคุณผู้หญิงจะรีบไปไหนล่ะมาคุยกันก่อนนี่ทำไมตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยเป็นฮอบบิทหรือไงทำไมมารยาท3ขนาดนี้ไม่คุยก็ได้โอ้แล้วก็มีพี่ผอมแห้งแรงน้อยตรงนี้เป็นที่ที่ติดริมบึงหน้าตกปลาเป็นที่สุดมันเป็นเมืองนี่ไงเป็นทางแยกด้วยโอเคเรามาสำรวจที่นี่กันดีกว่าเขาบอกให้ไปหาให้ไปขายผักที่มาร์เก็ตคนนี้หรือเปล่าวัดดีตอนบ่ายพี่น้องต้องการในไร่ไม้แล้วมันสั้นแค่นี้เอาไปเพิ่มให้ด้วยสวัสดีฉันต้องการที่จะทำการขายผักนะเพื่อที่จะแลกกับปลาที่นายมีคืนนี้ไม่มีอะไรกินละพี่เบาพี่มาถูกที่แล้วพี่ที่นี่แหละปลาดีที่สุดสดที่สุดเลยแต่ผมเกรงว่าผมต้องการแค่เหรียญเงินนะตอนนี้แลกผักไม่ได้นายกำลังบอกว่าผักของฉันมีปัญหาอย่างนั้นเหรออ๋อไม่พี่เบาผมไม่ได้ว่าจะบอกว่าผักพี่มันมีปัญหานะแต่ตอนเนี้ยไอ้ทหารไอ้เสกสรรน่ะมันมาเก็บค่าภาษีผมก็เลยต้องใช้เงินสดในการแลกเปลี่ยนก่อนตอนเนี้ยพี่ไอ้พวกนี้มันเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหากับฉันมากคืนนี้นะพี่ไอ้พวกทหารน่ะมันเอาปลาที่ผมจับได้ดีที่สุดวันเนี้ยไปเพราะผมไม่มีภาษีจะจ่ายอ่ะก็เลยผมอยากได้ตังค์ก่อนตอนนี้เพื่อจะเอาปลาผมกลับมาเฮ้ยดูเหมือนว่าฉันต้องไปจัดการเรื่องนี้เองแล้วแอนตพานพวกนี้มันประสาทกวนประสาทฉันจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวฉันไปเอาฉันไปเอาอะไรวะไปเอาปลาให้พวกค้าปลาต้องเอาปลาดิวะขอบคุณมากเลยพี่เบาระวังด้วยนะมันบอกระวังด้วยนะพวกเยอะโอ้มาสักกี่คนเชียวเนี่ยหมัดเปล่าก็พอแล้วสำหรับพี่นะไม่รู้จักปีแอร์ประแจผีอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยชีวิตไม่ดังไอ้นี่ขายอะไรเอ่ยเอ้ยมันเป็นพี่น้องฝาแฝดกับไอ้พ่อค้าขายปลาเหรอมีอะไรขายอ่ะวันเนี้ยนายมีอะไรขายไม่มีขอโทษด้วย แล้วมึงจะมายืนหน้าตลาดยังไงมึงดาบเต็มไปหมดเลยบอกไม่ขายอะไรขอดาบหน่อยจะไปไฟกับทหารไอ้พวกเสกสรรน่ะมันมีอาวุธเข้าใจป่ะเดินไม่ออกเลยโอ้โห 4-5 นอโอ้โหกูเดินกระเพกเข้าไปเลยเฮ้ยอยู่ตรงนั้นนะไอ้พวกรากหญ้าให้ฉันผ่านไปฉันไม่มีธุระอะไรพวกแกเข้าใจไหมโอ้ฉันเกรงว่าฉันมันจะมีปัญหานะสิทุกคนที่จะผ่านไปเมืองอารามอ่ะนะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนแกบอกว่าอย่างไงนะแกหูหนวกหรือไงแกต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะผ่านไปเข้าใจไหมค่าธรรมเนียมนะแกมากดขี่ข่มเหงประชาชนที่นี่ได้ยังไงกันต้องมีคนสั่งสอนแกซะแล้วนะอย่างกับละครเวทีแกคิดว่าแกจะไฟเหรอเอ้าพี่ไปแอร์แกพี่ไปพูดอย่างนั้นทำไมอ่ะโอ้ชิบหายไม่สู้ได้ไหม3คนเนี่ยแต่ว่าเรามีมัดไอรอนฟิตนะแต่ไม่อยากสู้อ่ะโอ้โหมันปิดประตูไม่ให้เข้าด้วยเอ้ยปลาตรงนั้นปลาของพ่อค้าเอ้ยปลาต้องเอาปลาไปจ่ายว่ะไม่ใช่ต้องเอาปลาไปคืนเราจะได้ทำผักได้โอ้กูงงหมดแล้วว่าตอนนี้ชีวิตกูต้องทำอะไรเนี่ยเข้าตลาดเลยไหมเผื่อมีคนช่วยเอ้ยมึงขาดาบไม่ขายดาบไม่หน่อยบอกไม่มีอะไรขายแต่ดาบเต็มกูวิ่งผ่านตลาดแล้วเฮ้ยใครก็ได้ช่วยหน่อยไม่ช่วยสักคนไม่ช่วยเลยมาหูหายโอ้ไงดูว่าฉันจะจัดการในพวกนี้ได้หมดแล้วนะยังไงก็ตามฉันจะไปเอาปลามาคืนพ่อครับปลาโอเคเมื่อกี้เห็นแล้วเราต้องเดินไปตรงนั้นปลาจ๋าพี่มาแล้วกูติดอะไรเนี่ยโอ้ยหมูปิ้งอีกแล้วนี่ไงปลาที่ต้องการเอ้ยหยุดนะโอ้พวกไหนแล้ววะเนี่ยมากันเยอะชิบแปงเลยนายคิดว่านายกำลังจะทำอะไรอยู่พวกไหนก็เห็นดิฉันทำอะไรอยู่พอได้แล้วเราเห็นแล้วว่านายทำอะไรน่ะยอมจำนนเดี๋ยวนี้แล้วออกจากแคมป์เราไปเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้เกิดอะไรขึ้นวะดำไปเฉยเลยอุ้ยเฮ้ยเกือบจะได้แล้วเชียวแต่พวกมันมีกันเยอะเหลือเกินต้องไปหาทางอื่นละต้องหาบางอย่างมาสู้กับมันเพื่อจะเอาปลากลับมาให้ได้ภารกิจเริ่มซับซ้อนเหลือเกินตอนนี้เราอยู่เรายืนอยู่จุดไหนวะคือตอนนี้นะเริ่มมาเลยเนี่ยเราเก็บผักเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนปลาแต่แลกเปลี่ยนปลาไม่ได้เพราะว่าต้องการปลาจากทหารกลับมาก่อนโอเคคุยกับพี่แกแป๊บนึงวันดีครั้งเออพี่เบาได้ปลาผมกลับมาไหมฉันเกรงว่าไม่นะเมื่อกี้ฉันกำลังจะสู้กับพวกทหารได้อยู่แล้ว
แต่กำลังเสริมมันมาน่ะโยนฉันออกมาเลยเรว่าจะเป็นปัญหานะพี่เบานะแต่ถ้าพี่เบาจะจัดการมันง่ายๆงั้นกับไอ้พวกเครียดฉันนั้นให้พี่ไปหาไอ้ชวังเกตเพราะว่ามันเป็นแบ็กชามิดจากอารัมมันน่าจะช่วยพี่ได้ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ฉันคิดว่าคงไปหาเขาไม่ได้หรอกไอ้พวกทหารน่ะมันบล็อกทางอยู่เห็นหรือเปล่านะฉันต้องจ่ายให้มันหรือฉันไม่อยากจ่ายให้มันเข้าใจอ๋อไม่ต้องห่วงเลยพี่เขาไปตรงคิมสเวกตรงทางนู้นเขาไปช่วยฟาร์มทำเกือกม้าเมื่อเช้าผมเห็นเขาเดินไปทางนู้นอย่างนั้นเหรอแบบวันฉันต้องไปหาเขาแล้วล่ะพี่ไปทางตะวันตกนะตรงคิมสเวกแล้วก็ลองถามคนแถวนั้นดูน่าจะนำทางพี่ไปถูกนะอ๋อทั้งแปลทั้งปัดเสียงงงหมดแล้วตอนนี้โอเคชัปเตอร์2ตอนนี้ไอ้นี่มันก็ไม่ขายอะไรให้อยู่ดีใช่ไหมดาบเป็นโหลเลยวางไว้เฉยๆโชว์ตรงนี้เอาเหรียญไม่ได้โอเคตอนนี้ออบเจคทีฟคือไปหาแบ็กสมิธนะเควสซับซ้อนเหลือเกินกว่าเมียจะได้กินข้าวนี่ไม่เดือนหน้าเลยเหรอเฮ้ยหันเอาไงดีวะตอนนี้ออบเจคทีฟไปทางนี้จงนำทางพี่ไปอย่าให้พี่ได้หลงทางเมียพี่ลูกพี่กำลังรอกินปลาแสนอร่อยอยู่อยากกินปลากระพงน้ำแดงจะนานผมพูดตอนนี้หิวเลยพูดปั๊บฉีกสาหร่ายแป๊บไปทางไหนต่อวะใช่แล้วนี่คือถนนที่จะพาไปเมืองคิมโซแวตอนนี้เราต้องหาแบ็กสมิธให้ได้ก็เหมือนเดิมอะแล้วจะไปถามเบาะแสจากใครได้บ้างเนี่ยพี่คนนี้คุยได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราหาด้วยตัวเองก็ได้มั้งเดินทันมาจากเมื่อกี้อีก200ไมล์เราก็มาเจอริมทะเลเหมือนเดิมเอ้ยอีกล่องโอ้โหปล้นก่อนจังหวะนี้อ่ะจำละมันน่าจะมีของให้ฟาร์มตังแถวนี้ก่อนเจอแบ็กสมิธต้องขายอาวุธให้เราแน่นอนเลยโอ้ยเราจะรวยแล้วจังหวะนี้จำสุดๆอ่ะไงต่อยังไงก็ต้องไปหาพี่แบ็กสมิธอยู่ดีเดินจากจุดนั้นมาอีก2หมาหาวเสยะยิ้มก็จะถึงทีนึงที่ผมจะเริ่มหลงทางละถึงจะมีแมปก็เหอะไม่ได้ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เลยมันไม่มีออบเจคทีฟให้ไงทีนี้คลิปยาวแน่นอนเรามาเจอมันเป็นลงนาเหมือนที่เขาบอกนี่โอ้สวัสดีครับคุณเห็นแบ็กสมิธแถวนี้บ้างหรือเปล่านะอ๋อแน่นอนแบ็กสมิธที่ชื่อสวังเกรกหรือเปล่าเขาเพิ่งมาหาพวกเราเมื่อเช้านี้เองนะแล้วเขาไปไหนแล้วล่ะครับตอนนี้ลุงกดไปก่อนคุณรู้หรือเปล่าว่าเราจะหาเขาได้ที่ไหนอ่ะแน่นอนข้ามสะพานข้างหน้านี้ไปอ่ะก็จะเจอเขาแล้วสะพานอย่างนั้นเหรอไปหาสะพานแป๊บออกจากตัวบ้านไปลองเลี้ยวขวาดูซิว่าจะเจอหรือเปล่านี่ไงสะพานข้ามไปเลยตาตังแล้วฉันจะเจอเขาไหมตรงนี้มีถังให้เก็บต่อยตอนนี้มี200ละเอ้ยถังนี้ไม่ได้เอ้ยรูปทรงอ้วนๆอย่างนี้ดูเป็นนายช่างต้องเป็นคุณแบ็กสมิธแน่ๆเลยใช่หรือเปล่าฮะเข้าคุยเลยสวัสดีอะไรพานายมาที่นี่เนี่ยคุณคงเป็นเกิร์ดใช่ไหมคุณอาจจะช่วยผมได้นะผมน่ะโดนพวกทหารโยนมาจากแคมป์ผมอยากจะสั่งสอนมันเหลือเกินนายนี่เป็นพวกแกว่งเท้าหาเสี้ยนจริงเลยนะคุณจะบอกว่าผมเป็นนักสร้างปัญหาอย่างนั้นเหรอใจเย็นก่อนฉันแค่อยากจะบอกว่านายเป็นพวกนอกคอกนะไอ้พวกทหารคงชอบนายแน่เลยที่ได้ไฟกับนายอ่ะผมว่าคุณนอกเรื่องมากเกินไปแล้วนะเนี่ยคุณจะช่วยผมหรือเปล่าฮะถ้านายไปที่ร้านฉันนะฉันคงมีดาบให้นายอยู่แหละแต่ตอนเนี้ยฉันกำลังเดินทางอยู่อ่ะฉันคงให้ได้แค่คำแนะนำนะคำแนะนำเหรอน่าผิดหวังจริงๆเลยโอเคคำแนะนำผมว่าจะไม่เสียเวลาแต่ที่จริงอ่ะนะที่อยากได้คำแนะนำนะจ่ายมาก่อน100โกโอ้โหหน้าเลือดว่ะนี่ล้อเล่นฉันใช่ไหมเนี่ยนั่นมันโคตรแพงมหาศาลเลยสำหรับคำแนะนำนายอยากเรียนรู้สิ่งที่จะสยบทหารพวกนั้นได้หรือเปล่าล่ะอยู่ที่ตัวนายแล้วฉันคงไม่มีทางอื่นแล้วใช่ไหมเอานี่ไปเงินของนายว่าไงล่ะเยี่ยมมากเลย
ทีนี้ฟังให้ดีๆนะนายต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมความโกรธของนายรู้จักการสร้างมันแล้วก็ระเบิดมันออกมาเลยให้ฉันควบคุมการหายใจระหว่างการไฟนี่นะฟังดูบ้ามากเลยมันจะได้ผลเหรอทำไมนายไม่ลองดูก่อนล่ะแค่รอให้สตามิน่าบาร์มันเติมเต็มจนเต็มแล้วปลดปล่อยมันออกมาสตามิน่าบาร์อีกแล้วเหรอมันมีอันนี้อยู่ในเกมด้วยเหรอเมื่อกี้ไม่เห็นเลยนะสตามิน่าบาร์นี่มึงบ้าเหมือนเมียกูเลยนะเนี่ยพูดเรื่องอะไรอีกแล้วแสดงว่ามีการเสียดสีนิดหน่อยก็คือพูดเรื่องทัวร์เรียลนอกเกมลองสักหน่อยนะเนี่ยนายลองต่อยถังข้างๆเนี่ยที่ใหญ่ๆดูสิอู้หูโคตรเท่เลยคลิกขวามันเป็นท่าฮาโดเคนแสดงว่าเราได้มันหนักขึ้นมาแล้วตอนนี้จำสุดๆเอ้ยคือฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้นายตกใจและเดินหนีไปนะแค่ว่าลองสกิลใหม่แค่นั้นเองโอ้โหต้องขอบคุณคุณแบ็กสมิธมากเลยมันสุดยอดเหมือนที่ฉันบอกเลยไหมล่ะนี่มันคือพลังที่ซ่อนอยู่ใต้มัดของนายมันสุดยอดมากเลยขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะกลับไปที่คอนโรสสั่งสอนไอ้พวกทหารนั่นให้มันรู้ว่าจะเจออะไรแล้วก็ทนายเรียนรู้สกิลใหม่นะสามารถเหมือนสวิปไปสวิปมาได้อ๋อมันจะมีสกิลมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมโอเคภารกิจต่อจากนี้ก็คือไปสั่งสอนไอ้พวกเสกสรรที่มันอยู่ตรงตลาดฮ่าโอเคคลิปยาวมากพอแล้วตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเลิกงามยามดีคงได้ทำต่อในพาร์ทต่อไปนะรู้สึกว่ายังไม่เห็นความพีคของเกมนี้เท่าไหร่ว่าระบบมันเป็นยังไงกันแน่งั้นไปคุยกับแกอีกรอบจะจากลากันแล้วตอนนี้โอเคไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าต่อมันยังมีอีกฮาโดเคน